3 Minutes English ครับกับเรื่องราวของ Dialogues in a Convenience Store หรือว่า Dialogue ในร้านสะดวกซื้อครับโดยผมจะมาสอนวิธีการพูดคุยตอบโต้กันนะครับในกับพวกพนักงานในร้านสะดวกซื้อหรือคนที่อยู่ในร้านสะดวกซื้อครับโดย Dialogue นะคะเป็นเรื่องราวนะคะที่ผมจะเอามาเล่าเรื่องให้ฟังนะคะว่าเราจะพูดยังไงบ้างสำหรับการพูดประโยคพวกนี้นะคะสำหรับการถามการตอบซึ่งผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับในวันนี้ครับแต่ก่อนที่จะไปดูคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยครับและในวันนี้ก็ไปดูกันเลยครับ โดย Dialogue นะครับก็คือกล่องข้อความนั่นแหละครับเหมือนกล่องข้อความต่างๆซึ่งผมจะเริ่มให้ฟังตั้งแต่ก่อนเข้าร้าน Convenience Store โดยเวลาเข้า Convenience Store เนี่ยคุณจะไม่ได้พูดอะไรครับเพราะคุณเนี่ยแค่เดินเข้าไปก็จะมีเสียงเหมือนใน 7 You welcome จากนั้นเนี่ยคุณก็จะเข้าไปใช่ไหมครับคุณเนี่ยจะเข้าไปถึงแล้วใช่ไหมครับแล้วคุณเนี่ยอยากรู้ว่าของชิ้นนี้ราคาเท่าไหร่แต่ที่เนี่ยใน convenience store นะครับเนี่ยมันเนี่ยจะมีราคาเนี่ยแปะไว้อยู่แล้วแต่ถ้าสมมติเราไปร้านไม่ได้อะไรขนาดนั้นอ่ะเป็นร้าน convenience store ธรรมดาที่ไม่ใช่ร้านแบบใหญ่ๆเหมือนเซเว่นซูเปอร์ชิปอะไรเงี้ยเขาอาจจะไม่ได้ติดราคาครับซึ่งเราเนี่ยจะต้องถามแม่ค้าเองนะคะว่าสิ่งของชิ้นเนี่ยราคาเท่าไหร่ครับซึ่งเราเนี่ยจะถามสามารถถามว่า how much this item cost how much ถามว่าเท่าไหร่ this item คือบอกว่าสิ่งที่เราถืออยู่หรือว่าสิ่งของอันนี้ cost ก็คือค่าใช้จ่ายหรือว่า how much this item cost ก็จะรวมกันเป็นว่าค่าใช้จ่ายของสิ่งของสิ่งนี้เนี่ยเท่าไหร่ซึ่งเราเนี่ยก็จะถามนี้แล้วเขาเนี่ยก็จะตอบด้วยราคาตามด้วยสกุลเงินแล้วเนี่ยเขาบอกว่า that is that ก็คือสิ่งนี้ในมือเราแล้วก็ is นะครับตามด้วย 50 บาทหรือว่า $50 50 รูปี 50 อะไรทั้งหมดนะครับก็คือสกุลเงินเนี่ยจะตามหลังครับต่อไปนะครับอีกอันนึงเนี่ยก็จะเป็นการที่เราเนี่ยจะถามเขานะครับว่าทั้งหมดที่เราซื้อมาเนี่ยเท่าไหร่นะครับเราจะต้องถามว่า the sub total of this ก็คือเอาจริงเนี่ยบางร้านเนี่ยจะมีการติ๊ดเนี่ยก็คือการเช็คสแกนไอเทมเนี่ยมันเนี่ยจะขึ้นราคาอยู่บนตัวหนังสือแต่ว่าถ้าสมมติว่าเป็นร้านที่แบบไม่ได้อะไรขนาดนั้นเนี่ยเขาคิดด้วยเครื่องคิดเลขเนี่ยเราจะต้องถามเขาว่ามันเนี่ยราคาเท่าไหร่ซึ่งเราจะถามว่า what's the sub total of this of all of these items ก็คือ what's the sub total of all of these items ก็คือทั้งหมดที่เราเนี่ยได้ซื้อมาเนี่ยมันราคาเท่าไหร่หรือว่าเราต้องจ่ายเท่าไหร่สำหรับทั้งหมดเนี่ยที่เราซื้อมาครับ What's the sub total of these items นั่นแหละก็คือวิธีการถามนะคะว่าเราเนี่ยทั้งหมดได้ราคาเท่าไหร่ต่อไปเนี่ยเขาเนี่ยจะต้องถามคุณว่า cash or card cash card คือคุณเนี่ยจะจ่ายด้วยบัตรเครดิตหรือว่าคุณเนี่ยจะจ่ายด้วยเงินสดซึ่ง cash or card เนี่ยคุณก็สามารถตอบว่า cash เพื่อที่จะบอกว่าคุณเนี่ยจะจ่ายด้วยเงินสดหรือว่าตอบด้วย card ที่ว่าคุณจะจ่ายด้วยบัตรเครดิตหรือเดบิตครับดังนั้นเนี่ยคุณก็แค่ thank you ก็คือขอบคุณและจากนั้นเนี่ยคนก็สามารถออกจากร้านได้เลยนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดนะคะของ 3 Minutes English กับเรื่องราวของ Dialogues in a Convenience Store หรือว่า Dialogue ในร้านสะดวกซื้อครับและนี่คือทั้งหมดคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะขอบคุณครับ